ที่สำคัญที่สุดผมไปดูบ้านหลายหลังอยากมีลูกแต่มีลูกยากเต้ามีส่วนไหมครับมีส่วนครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสินแสมังกรครับเรื่องเตายังไม่หมดภายในเตาครัวนะครับคุณรู้ไหมคนจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเตาครัวคือเทพเจ้าองค์แรกที่เสด็จลงมาในบ้านฉะนั้นโบราณเขาถือว่าเวลาคุณขึ้นบ้านใหม่คุณต้องอัญเชิญเจ้าเตาจากสวรรค์แล้วเข้ามาในบ้านสถิตอยู่วันที่เปิดไหว้เปิดเตาครัววันแรกวันนั้นคือบ้านของคุณที่คุณเข้าอยู่มีพลังบางบ้านสมัยโบราณยังไม่มีติจูเอียแต่ก็มีเทพเจ้าเตาไว้แล้วเพราะเทพเจ้าเตานั้นจะกลายเป็นเทพเจ้าของคนทั้งบ้านฉะนั้นอะไรที่ลบหลู่เทพเจ้าเตาเช่นเอาผ้าไปตากบนเตาอย่างนี้ไม่ได้มองขึ้นไปข้างบนเป็นห้องน้ำแล้วข้างล่างนี่เราผัดกับข้าวอยู่ก็ไม่ได้เพราะเทพเจ้าถูกนั่งอยู่บนหัวทำให้การค้าหรือธุรกิจเราไม่เจริญครับเรามาดูครับประตูห้องนอนประตูห้องนอนเปิดออกไปเจอประตูครัวเจอประตูเตานะครับคนเป็นโควิดเพราะอย่างนี้เยอะตำราจีนเขียนว่าเปิดไปอย่างนี้มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดลมในความเป็นจริงครับคุณผัดกับข้าวแล้วเรานอนอยู่กลิ่นพวกนั้นมานะครับเห็นไหมครับยิ่งเมืองไทยเรานะครับผัดกะเพรานะมันก็นอนปอดมีปัญหาฉะนั้นต้องระวังแก้ไขก็โดยการย้ายประตูไปครับหรือย้ายตำแหน่งเตาครับที่สำคัญที่สุดผมไปดูบ้านหลายหลังแก้ไขก็หลายอย่างแล้วอยากมีลูกแต่มีลูกยากเตามีส่วนไหมครับมีส่วนครับเตาคือตัวเสริมให้พลังของดาวภูเขามีกำลังยิ่งขึ้นประตูครัวนะครับใช้ร่วมกับประตูห้องน้ำผมพูดอย่างนี้คงเข้าใจไหมฮะเปิดประตูเข้าไปเป็นครัวในครัวมีห้องน้ำอยู่ข้างๆนี่เขาเรียกว่าประตูครัวแล้วมีห้องน้ำอยู่ในครัวเหมือนกันอันนี้ไร้ทายาทผู้สืบตระกูลฉะนั้นเราจะดูครับจะทำยังไงแก้ไขยังไงก็ไปเปิดประตูห้องน้ำทางอื่นใช่ครับอย่าให้เดินเข้าผ่านครัวนี่เฉพาะครัวมันก็มีปัญหามากมายแต่ยังไม่จบครับครัวคือที่ทำให้เกิดการเงินจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่ครัวคือตัวแหล่งก่อเกิดเงินแต่สิ่งที่เก็บเงินนั้นเป็นห้องน้ำติดตามผมตอนต่อไปครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ